ว่าท่านนายกรัฐมนตรีออกมาชื่นชมนะคะทุกฝ่ายเลยค่ะที่ร่วมการแก้ไขปัญหานะคะเรื่องของราคาข้าวตกต่ำที่เกิดขึ้นกับชาวนาในขณะนี้ค่ะทางพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีฝากขอบคุณและชื่นชมทุกภาคส่วนต่อกรณีที่มีการช่วยเหลือกันจากทุกฝ่ายด้วยความจริงใจค่ะเพราะว่าแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่นั้นมีความเข้าใจถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงและไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยยื่นมือและแสดงน้ำใจช่วยกันคนละไม้คนละมือจึงรู้สึกยินดีอย่างมากค่ะที่เห็นการรวมพลังมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่นอกจากเป็นการช่วยเหลือชาวนาฝ่าวิกฤตนี้แล้วนะคะยังถือว่าเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วยค่ะพร้อมกับย้ำนะคะว่ารัฐบาลไม่ต้องการเสียเวลาขัดแย้งอีกเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องร่วมมือกันโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลืออย่างครบวงจรแล้วจึงอยากเรียกร้องให้คนไทยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาระยะยาวป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนชาวนาชาวไร่ต้องปรับตัวไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยระบบเกษตรแปลงใหญ่ใช้ความเข้มแข็งของกลไกโรงสีชุมชนและสหกรณ์ผลิตและการขายข้าวโดยตรงกับตลาดและน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเลี้ยงสัตว์แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตไปประยุกต์ใช้เพื่อลดความเสี่ยงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนนะคะส่วนชาวนาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบขอให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือหน่วยทหารในพื้นที่ค่ะโดยรัฐบาลจะจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่การแก้ปัญหาให้ต่อไปค่ะมาดูมาตรการใหม่ของรัฐบาลที่เป็นการช่วยเหลือการแก้ปัญหานี้นอกระบบกันบ้างนะคะมาตรการใหม่นี้มีชื่อว่าPicco Financeค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วดูเหมือนว่าผู้ประกอบการปล่อยสินเชื่อรายใหญ่นั้นยังไม่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะเพราะว่าจะต้องมีการจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาทั้งที่มีสาขาอยู่แล้วค่ะขณะที่Nano Financeนั้นก็เริ่มให้หนี้เสียบ้างแล้วนะคะโดยนายปิยศักดิ์อุกฤษนุกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเงินติดล้อจำกัดเปิดเผยนะคะว่าได้ติดตามการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทให้กับผู้ประกอบการที่ได้นำไปเสริมสร้างความแข็งแรงของธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะซึ่งทางบริษัทเงินติดล้อได้ปล่อยกู้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมารวมแล้วกว่า100ล้านบาทแต่ขณะนี้ค่ะเริ่มมีลูกหนี้ที่ขาดชำระหนี้จนเป็นหนี้เสียแล้วประมาณ 10% แต่ยังไม่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าการปล่อยสินเชื่อได้ดำเนินการมาเพียง7เดือนซึ่งยังไม่สะท้อนภาวะหนี้เสียที่แท้จริงดังนั้นคงต้องติดตามกันดูต่ออีกประมาณ 4-5 เดือนละค่ะซึ่งจะได้เห็นภาพรวมหนี้เสียในระบบนาโนไฟแนนซ์ที่ชัดเจนขึ้นนะคะส่วนอีกหนึ่งโครงการนะคะกับโครงการPicco Financeค่ะซึ่งเป็นมาตรการใหม่ของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะคะโดยให้ผู้ประกอบการปล่อยสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายให้ผู้กู้ทั่วไปไม่จำกัดอาชีพค่ะและผู้ปล่อยสินเชื่อดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนและสามารถปล่อยกู้ในพื้นที่เท่านั้นทำให้ทางบริษัทผู้ปล่อยสินเชื่อนะคะในระบบเนี่ยอาจจะมีต้นทุนเพิ่มเพราะว่าต้องผ่านขั้นตอนในการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นมาใหม่ในแต่ละจังหวัดทั้งที่มีสาขาประจำพื้นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วจึงอาจจะส่งผลให้มีผู้ปล่อยสินเชื่อในระบบเข้าร่วมโครงการไม่มากนักโดยวัตถุประสงค์ของโครงการPicco Financeนั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าภาครัฐจะทำให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นแต่ว่าโดยปกติเจ้าหนี้นอกระบบนั้นไม่ต้องการแสดงตนนะคะเพราะว่ากังวลเรื่องของการปราบปรามของเจ้าหน้าที่นั่นเองรวมทั้งเลี่ยงการถูกตรวจสอบการจัดเก็บภาษีเข้าภาครัฐและรายได้จากการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในระบบอยู่แล้วคาดว่าเจ้าหนี้นอกระบบในพื้นที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ไม่มากเช่นเดียวกันค่ะข่าวต่อมาต่อเนื่องกันเลยค่ะเป็นปัญหาจากการกู้หนี้นอกระบบนะคะโดนทวงเงินแบบโหดๆนะคะอย่างกับรายนี้เลยค่ะเป็นเกษตรกรชาวไร่สับปะรดนะคะเดือดร้อนทีเดียวเพราะว่าต้องพาครอบครัวหนีนายทุนเงินกู้ค่ะเพราะว่าถูกใช้ปืนนะคะเหมือนกับตามทวงก็เลยทนไม่ไหวนะคะหนีไปอยู่ที่อุดรธานีนะคะแล้วก็หลบญาติมาที่จังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะนายบุญเชิดบุญชูนะคะอายุ52ปีเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดและครอบครัวเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีค่ะว่าเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาถูกนายนพดลเพิ่มพูนอายุ36ปีและพวกทรงชายชะกันนะคะไปใช้ปืนเนี่ยกราดยิงที่บ้านซึ่งอยู่ที่ตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีก่อนจะหลบหนียังมีการยกตู้เย็นแล้วก็เครื่องพ่นยากำจัดศัตรูพืชไปด้วยค่ะผู้เสียหาย
ให้การเพิ่มเติมนะคะว่าสาเหตุที่ถูกทำร้ายเพราะว่าบุตรสาวและกลุ่มเพื่อนนั้นไปกู้เงินจากนายนพดลกว่า 200,000 บาทค่ะแต่ว่าต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ30ต่อสัปดาห์เลยนะคะมาระยะหลังค่ะหาเงินส่งให้ไม่ทันก็เลยต้องขอผัดผ่อนไปสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนายนพดลค่ะหลังจากที่ถูกข่มขู่จึงตัดสินใจทิ้งบ้านแล้วก็พาครอบครัวหนีมาอยู่กับญาติชั่วคราวก่อนที่จะได้รับคำแนะนำให้เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็คือการปราบปรามยาเสพติดนะคะล่าสุดนั้นมีเหตุการณ์ปะทะกันค่ะระหว่างทหารไทยนะคะกับคาราวานยาเสพติดนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายไทยนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นทหาร2นายส่วนฝ่ายตรงข้ามล่าถอยนะคะออกไปทางชายแดนค่ะขณะที่กำลังพลจากกองกำลังพาเพืองจำนวน8นายค่ะได้ออกลาดตระเวนตามแนวสันเขาเจียจันนาสิริบ้านแกดน้อยหมู่2ตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็พบกับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายและแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามกลับระดมยิงใส่ค่ะทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นค่ะหลังจากเสียงปืนสงบลงไปนะคะฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บ2นายก็คือพลทหารณัฐวุฒิร่มโพสีถูกยิงที่โคนขาขวาและพลทหารคณิตพรมชาถูกยิงเฉี่ยวสะโพกซ้ายจึงวิทยุขอเฮลิคอปเตอร์เพื่อลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ายกาวิระอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะสำหรับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนั้นก็ล่าถอยออกจากแนวชายแดนไปนะคะโดยคาดว่าน่าจะเป็นคาราวานขนยาเสพติดที่กำลังเปลี่ยนข้ามเข้ามาอย่างฝั่งไทยค่ะเรื่องต่อมาเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกับคนงานคนหนึ่งนะคะวัยถึง60ปีแล้วค่ะเกิดเป็นลมเป็นแล้งอยู่บนต้นยูคาลิปตัสเพราะว่าเป็นรับจ้างอะค่ะไปตัดอยู่บนนั้นเนี่ยนะคะต้องเดือดร้อนเลยค่ะไปทางรถกระเช้าของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือเลยละค่ะไปดูภาพเหตุการณ์กันนะคะเนี่ยค่ะเป็นต้นยูคาลิปตัสสูงทีเดียวนะคะเหตุระทึกนี้นะคะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนชุมชนหัวดงอำเภอลับแลที่อุตรดิตถ์ค่ะขณะที่นายแก้วเกิดเจริญอายุ60ปีแล้วนะคะมีอาชีพเป็นคนงานรับจ้างโค่นต้นยูคาลิปตัสปีนขึ้นไปค่ะเพื่อที่จะตัดกิ่งบนความสูงเกือบ20เมตรเกิดอาการหน้ามืดนะคะล้มฟุบอยู่กับง่ามของกิ่งต้นไม้เนี่ยนะคะเห็นอย่างที่เห็นนะคะก็ไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะช่วยเหลือไม่มีเข็มขัดรัดเอวนะคะเพื่อนคนงานก็โทรแจ้งเทศบาลตำบลหัวดงเข้ามาสนับสนุนรถกระเช้าช่วยเหลือแต่ว่ารถกระเช้าเนี่ยนะคะขนาดเล็กค่ะยกกระเช้าขึ้นไปไม่ถึงเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องปีนขึ้นไปใช้เชือกผูกแล้วก็นำตัวลงมาได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลในเขตเมืองอุตรดิตถ์นะคะค่ะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หวาดเสียวพอๆกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นคลิปของผู้ใช้ Facebook ชื่อว่ากมลพดุงรักค่ะได้แชร์ภาพเหตุไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็เกิดประกายไฟขึ้นด้วยนะคะบริเวณเสาไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านพักราชการ
แชร์กันเยอะเหลือเกินในโลกออนไลน์นะคะสำหรับกรณีที่เมื่อช่วงวานนี้ใช่ค่ะกรณีที่ดาราแล้วก็พิธีกรนะคะที่มีชื่อว่า Not Wake Club นะคะทำร้ายร่างกายคู่กรณีซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถยนต์มินิคูเปอร์สุดห่วงของเขาล่าสุดคู่กรณีค่ะเข้าแจ้งความเอาผิดนายอัครนัทในข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วล่ะค่ะนายกิตติศักดิ์สิงโตนะคะคู่กรณีที่ถูกนายอัครนัทอริยะฤทธิ์วิทย์กุลนะคะหรือว่า Not Wake Club ทำร้ายร่างกายเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.ยานาวาให้ดำเนินคดีกับนายอัครนัทในข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะโดยนายกิตติศักดิ์เนี่ยนะคะเขายืนยันแบบนี้ค่ะว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยรถจักรยานยนต์ของเขาเนี่ยนะคะถูกแท็กซี่ที่ขับตามหลังมาชนท้ายก็เลยทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ยไปชนรถของนายน็อตต่อนะคะตัวเองเนี่ยคิดว่าเสียหายไม่มากก็เลยจะขับรถจักรยานยนต์ออกไปจนถูกเรียกให้หยุดแล้วก็ถูกนายน็อตเข้ามาทำร้ายร่างกายจนจมูกเนี่ยหักนะคะแล้วก็มีแผลฟกช้ำที่ใบหน้าซึ่งทางด้านของมารดาของนายกิตติศักดิ์นั้นระบุนะคะว่าจริงๆหลังเกิดเหตุที่ตกลงกันว่าจะไม่เอาเรื่องนะคะเพราะว่าเห็นว่าผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อครอบครัวได้เห็นคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้ค่ะแต่วันนี้ตอนบ่ายเจอคลิปรับไม่ได้ขนาดลูกเรายกมือไหว้เขายังต่อยลูกเราเลยรับไม่ได้รับไม่ได้ว่าโอ้โหคุณมาหาฉันนี่พระเอกเต็มตัวแต่คุณทำลูกฉันโอ้โหผู้ร้ายสุดๆมาจากไหนอะเกิดมาจากไหนทำแบบนี้ได้ไม่เข้าใจว่าทำได้สองหน้านี่ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้วันที่เมื่อวันศุกร์เราเป็นแม่พระใช่เราให้อภัยคุณแต่วันนี้ฉันหมดแล้วความให้อภัยคุณขณะที่นายอัครรัตน์ก็ยอมรับนะคะว่าทำไปเพราะว่ารักรถคันนี้มากค่ะแต่ว่าเมื่อเห็นคู่กรณีทำทีชนแล้วหนีจึงเกิดความโมโหนะคะพร้อมยอมรับว่าทำผิดแต่ก็ขอให้สังคมนั้นอย่าตัดสินตนเองจากคลิปเพียง1นาทีไปฟังเสียงกันค่ะบ้านผมไม่ได้มีตังค์ทุกวันนี้ผมเป็นเด็กที่ทำงานผมเป็นเด็กที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กผมทำงานผมเก็บเงินผมซื้อความฝันของผมผมไม่มีสิทธิ์ที่จะหวงความฝันของผมหรอครับเบื้องต้นนะคะตำรวจแยกสำนวนเป็น2คดีค่ะคือคดีจราจรและคดีทำร้ายร่างกายซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีทั้ง2ฝ่ายค่ะก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องของความฝันเรื่องของการเก็บเงินเพื่อเราจะซื้ออะไรสักอย่างอันนี้ก็เข้าใจได้แต่ว่าเรื่องนึงที่หลายคนตั้งข้อสงสัยนะคะก็คือว่าคุณเองก็ไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของจะไปทำร้ายคนอื่นด้วยนะแบบนี้ก็ต้องว่ากันไปตามคดีตามกฎหมายนะคะไปดูเรื่องที่มี